ชื่อเฮ้ยเดี๋ยวสายตาเด้งมาหาตัวเองสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งครับในเกม Totally Accurate Battle Simulator นะครับโดยวันนี้เราจะเล่นในโหมดแคมเปญในระดับ The Challenge นะครับด่านแรกนะ Ice Archers and Friends มี Berserk มี Headbutter Berserk แล้วก็ธนูเหรอผมใช้นักธนูแล้วกันเป็น Archer ธรรมดานะครับแล้วก็มี Berserk ยันอยู่ตรงนี้สัก3ตัวก็มีพวกพลหอกวางไว้ด้านหน้านะครับวางไว้ที่ด้านหน้าของพลธนูอ่ะลองดูมีดับด่านนี้มีพวกอะไรเนี่ยพวกโรมันถือโล่แล้วก็ถือหอกตามหลังแล้วก็ตัวพวกนี้ก็คือตัวถือโล่กับหอกแล้วก็น่าจะเป็นนักธนูงูนะ Snake Archer นะแมมมอสไหมได้นะแมมมอสเนี่ยแต่แมมมอสนี่จะไปน่าจะได้อยู่แหละแมมมอสกลัวโดนแทงตรงนี้กลัวมันจะมาเนี่ยมาลอดช่องนี้แหละทำแมมมอสไปตัวนึงแล้วก็ดับเบิ้ลไปสองตัวแค่นี้แหละไปแมมมอสนานแล้วKnight and his friends ด่านนี้มี Knight เป็นตัวชูโรงนะไม่มียูนิตซ่อนนะมั้งด่านนี้ไม่น่ามีนะแล้วก็มี Peace Hill อยู่แล้วก็มี Squire อีก6ตัวนักดาบนักกวีล่ออีก2ใช้วีล่อเอา Berserk ไปล่อมไว้ก่อน1ตัวแล้วก็แล้วผมจะใช้พวกคนธนูยิงอยู่ด้านหลังถ้าแนวเบอร์เซิร์กแตกนี่ก็จบเกมว่าตัวนี่แหละไหนเนี่ยมันมีฮิวบูฮอนด่านนี้มีพวกตัวโปรเทคเตอร์นะแล้วก็คัพเบอร์แล้วก็ตัวหัวหน้าเผ่าเฮ้ยตัวนี้ตัวใหญ่อย่างวะด้วยดิชิปเทน2ตัวคัพเบอร์อีก2แนวแล้วก็โปรเทคเตอร์อีกแนวนึงไว้ป้องกันเนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่ฮะลงรายละเอียดดีนะเกมเนี้ยนะมีตัวเล็กตัวเตี้ยตัวสูงนี่ไม่เหมือนกันแล้วในถ้ำไม่มีอะไรนะด้านนี้ไม่มีในถ้ำโอเคเราจะวางไงดีโปรเทคเตอร์นี่ผมว่าน่าจะใช้โบนเมดเคลียร์ไวสุดละไอ้กลุ่มนี้จริงก็ใช้โบนเมดได้อยู่นะแต่ผมให้มันเดินมาเป็นแถวที่2แล้วกันเพราะว่าต้องให้กลุ่ม2ตัวเนี้ยเคลียร์พวกถือโล่แล้ว2ตัวหลังเนี่ยก็คือจะเคลียร์แถวนี้กับแถวนี้เดี๋ยวก่อนตรงนี้รู้สึกจะวางเอียงมานิดนึง
ส่วนที่เหลือนี่ก็ใช้ไงตัวไหนดีอาเชอร์ก็ได้มั้งอาเชอร์ก็อยู่แนวที่3ไกลๆเลยคอยเก็บตัวที่เหลือโอเคมาดูวางตามแผนไหมนะอาเชอร์ยิงถึงมากโอ้โหกระเด็นไปเลยนี่นะหูต่อยังเหลือยังเยอะหูแต่ว่าชิปเทนนี่ยังตายไปตัวเดียวยังไม่ตายเลยนะผมไม่น่ารอดอ่ะอย่างนี้ไม่น่ารอดผมว่าโบนเมดเนี่ยเอาไว้เคลียร์ตัวพวกถือโล่เนี่ยโอเคนะสองตัวหน้าเนี่ยแต่ว่าอีสองตัวแถวสองเนี่ยไอ้ฝั่งนี้น่าจะวางใกล้ไปหน่อยเพราะเมื่อกี้มันสตาร์ทไปกับระลอกแรกเลยน่าจะวางมาไกลๆนิดหนึ่งนะครับส่วนตัวหลังเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นตัวสเปียร์โทเวอร์แทนแล้วกันสเปียร์โทเวอร์เอามาไกลๆเลยเพราะว่าไม่อยากให้มันเสียการปาครั้งแรกกับไอ้พวกโปรเทคเตอร์นะฝั่งละ4ได้ไหมฝั่งละ5ได้นะเหลือเศษร้อยนึงก็เอาเป็นนักดาบไปมาดูกันนี่นะครับว่าจะทำลายกลุ่มถือโล่ได้ตึ้งกระจายโป๊ะเข้าไปเรียบร้อยตามแผนแล้วก็วนเวียนสองนี่ไงเห็นไหมมันต้องวางเพิ่มเหลืออุ้ยจบล้มไปแล้วตัวนึงแต่ฝั่งนู้นสแคลิโคก็เป็นพวกหุ่นไล่กามีหุ่นไล่กา3ตัวแค่นี้นะไม่น่ามีซ่อนใช่ไหมไม่ได้มีซ่อนนะให้มา 2,000 ตัวสแคลิโคเหรอแกโคก็ใช้ยูนิตที่เดินไวก็ไม่ได้แล้วมั้งเบอร์เซอร์ก็น่าจะอยู่แล้วมั้งคิดว่าไม่น่ายากครับแบบนี้ที่เหลือก็อาเซอร์เดี๋ยวลบตัวนึงอยากได้อาเชอร์อีกหน่อยโอเคเบอร์เซอร์กับอาเชอร์ไปเลยเบอร์เซอร์นี่น่าจะกระโจนแบบไปถึงอย่างนี้เลยก็จะไปตีที่แบบตัวใส่อีกาเลยอะตีที่แกมาตีอีกานะครับก็ผ่านไปอย่างง่ายดายนะดันซ้ายมาด่านนี้นี่มีตัวถือเคียวอยู่2ตัวนะครับแล้วผมเหมือนเห็นอะไรแวบๆนะโผล่มาตรงเนี้ยเนี่ยนี่ไงว่าแล้วนี่ไงหัวของตัวอะไรเนี่ยไปดูดิว่าแล้วเอ๊ะอะไรมันโผล่ขึ้นมาเหนืออีกกองหญ้าตรงนี้นะตัวอะไรวะให้เป็นตัวเล็กอ๋อฮาฟลิงน่าจะเป็นกลุ่มฮาฟลิงนะฮาฟลิงนี่ไม่น่ามีปัญหาไม่น่าจะใช่ปัญหาใหญ่อยู่แล้วปัญหาได้อยู่ที่ตรงนี้แล้วก็การจัดการกับตัวกลุ่มนี้ผมใช้นี่ก่อนสเปียร์โทเวอร์แล้วกันเอาวางไกลๆหน่อยแล้วก็ไอ้ฮาฟลิงนี่ผมน่าจะใช้ตัวที่กระโจนเข้าไปจัดการได้เลยอะแล้วกันโดดเข้าไปเลยเพื่อนตัวเดียวพอแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเซียโทเวอร์นะอ่ะมาดูกันโดดเข้าไปแล้วไอ้ตัวนู้นเบอร์เซิร์กเอาขอไปลุยตีกับฮาฟลิงนะทุ่งหญ้าเฮ้ยเบอร์เซิร์กมึงโดนฮับคือฆ่าตายโอ้โหเอามาสเปียร์โทเวอร์มาเลยเข้ามาทีละตัวมันโยนปลาปักหลังเพื่อนเลย
ออกมาเหลือตัวเดียวไม่น่าใช่ปัญหาเฮ้ยมึงปาดีๆดิ Nice and please ด้านนี้มี Nice 3ตัวนะแล้วก็มีสายซัพพอร์ตอีก4 please ซับน้อยไปเปล่าวะ ผมใช้นี่แล้วกันสแกร์โคเฮ้ยจะใช้สแกร์โคผมใช้สแกร์โคดูนะ2ตัวแล้วก็ใช้บาทล่อมันสแกร์โคนี่ไว้ไกลๆดีกว่าลองดูบาดไปล่อมาล่อตีนมาไปล่อตีนมาเที่ยงหน่อยเอ้านายตกน้ำไปแล้ว2ตัวโอ้สุดยอดว่ะบาดตัวนี้นักกวีแม่งสุดยอดมากทำนายล่วงน้ำแล้ว2ที่เหลือนี่ไม่ใช่ปัญหาไม่มีดาเมจอ้าวๆไม่มีดาเมจก็อย่าทำให้ลำบากวิลบาโรพวกเด็กแว้นนะ3ตัวมีอะไรซ่อนอีกไหมไม่เห็นอะไรนะไม่น่ามีอะไรซ่อนนะครับน่าจะเป็นกลุ่มเด็กแว้นนะ3ตัวถามว่าแว้นแล้วได้อะไรเดี๋ยวดูก่อนแว้น3ตัวโอ้โหซูทก็ไม่พอจะซื้อแว้นนี่เคลียร์ไม่ยากนะแมมมอสก็ซื้อไม่ได้เด็กแว้นนะใช้สควายเออร์ตั้งแนวรับที่1แล้วก็เป็นเนี่ยขับเบอร์ลุมตีหัวก็ตายแล้วพวกเด็กแว้นเนี่ยอะไปเลยเด็กแว้นเนี่ยคนนักดาบพูดตรงนี้แหละสะพานแว้นดินะแว้นตกน้ำไปแล้วไอ้นี่ไหลตามน้ำไปแล้วดูกันต่อนะขับเบอร์เอ้าตีหน่อยดิเว้ยไอ้ห่าคนนี้มึงดิฟเก่งจังวะมึงเออนั่นแหละสมควรลงไปนะแมมมอสแหมเห็นยื่นออกมาจากถ้ำเลยนะมาดูกันดิว่ามีอะไรในถ้ำอีกว่านอกจากแมมมอสตัวนี้มีแมมมอส1ตัวข้างในล่ะซ่อนอะไรไว้ไม่มีนะเฮ้ยตัวเดียวจริงเหรออ๋อแต่ให้เงินมา 1,500 ก็คงจะมีตัวเดียวจริงอะแมมมอสเหรอแมมมอสที่แพ้ทางหลายตัวอยู่นะถ้าเจออย่างนี้ผมชอบใช้ไม่สแกร์โคก็พวกซูโทเวอร์ก็น่าจะโอเคนะอันเนี้ยยืนอย่างนี้เอานี่ดีกว่าว่ะสแกร์โคดีกว่านะแล้วก็สเตียร์โทเวอร์เหลือเศษ1ตัวใช้เป็นฮาร์ฟลิงค์ไปลุยกันเลยโดนเต็มๆมาจังเลยนะ Small Army เอ๊ะเดี๋ยวก่อนเหมือนเห็นอะไรตรงนี้โอเคไม่ใช่ก็เป็นพวก Hey Bearer นะพวกมัดฟางอ่ะผมเรียกว่าหัวฟางนะจริงๆแล้วมันเป็นมัดฟางนะครับโหแล้วมีนี่ไง Scarecrow ด้วยไงมีโพชั่นดีลเลอร์ด้วยไอ้พวกนี้นี่จะกันพวกลูกธนูได้ดีนะนี่หัวฟางเนี่ยตูดไหมเธอลองดูตูดหนึ่งตัวแล้วก็ใช้เป็นดาบไปแล้วกันข้างหน้าเหลือ400เหรอ
400นี่ก็เป็นตัวหัวหน้าเผ่าไปแล้วกันนะดูกันโอ้โหทำดีเลยจัดการซูดซูดไหมกูว่าซูดแล้วล่ะรอบนี้ซูดแล้วล่ะไม่น่ารอดโอเคแผนนี้ไม่ได้ผลเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนผมใช้เป็นโบนเมดดีกว่านะรอบนี้ยิงเยี้ยงมาหน่อยสัก3ตัวแล้วก็แนวหน้านี่ผมใช้เดฟโฟกันเอาไว้โดดเข้าไปล่อเป้าไอ้ตัวเนี้ยสแกร์โคแล้วแนวหลังสุดที่ผมใช้เป็นอาร์เชอร์อ่ะไปดูกันไอ้ข้องสามแกร์โคด้วยฝันฝันเฮ้ยแย่แย่แล้วก็มีเหลือเยอะฮึบมาดูจามยิงให้โดนเออล้มเอาวะขอแค่ยิงให้โดนนะเอาละเยอะละ small region ก็มียูนิตของพวกโรมันนะพวกโลพวกหอกเนี่ยแต่ว่าไม่มียูนิตระยะไกลเลยเจอพระเจ้าหน่อยแล้วกันนะไปบัดเจ้าลุยหน่อยดิเดี๋ยวสายฟ้าสายฟ้าเด้งมาหาตัวเองสายฟ้ามันจะถอนกลับมาโดนได้ไงวะบัดเจ้าไม่รอดวะตัวเดียวเมื่อกี้สายฟ้าไม่สะท้อนกลับมาโดนตัวเองได้ไงวะเอาใหม่2,000นี่ใช้คาตาเพาส์2คันไม่ได้นะเกินราคาไปหน่อยเหมือนกันบนเมท3แถวอ่ะบนเมทแล้วก็เหลืออีกนิดนึงเป็นไฟเออร์2ตัวป่ะสันดอกแรกดอก2ดอก3น่ะชนะแล้วเพราะว่าฝั่งนี้ก็เรียบร้อยเยี่ยม The Ball Formation อ๋อเป็นกลยุทธ์แบบหมูป่าดูได้หมูป่ามีอะไรบ้างวะมีบอลเลอร์นะตัวสีโลกกับสีขวานแล้วก็มีเบอร์เซอร์เกอร์เบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยมันต้องโดดออกมาแน่เฮ้ยซูดก็ได้อยู่นะอันนี้นะซูดเคลียร์เลยแต่ว่าต้องเป็นแถว2ข้างหน้านี่ใช้ไอ้นักกวีล่อเป้าไว้ก่อนเพื่อให้พวกนี้โดดมาหานักกวีนะมันจะโดดลงมาอยู่ข้างหลังนักกวีนี่แหละเพราะระยะโดดมันประมาณนั้นหลังจากโดดมาปุ๊บเราก็จะมีโบนเมดมาเสริมตรงนี้อีก2นายโบนเมดเนี่ยไว้เคลียร์พวกโล่นะแล้วก็จะมีไซซ่านะคนหอกคนหอกนี่คือไว้แทงพวกเบอร์เซิร์กที่ออกมาเนี่ยโอเคยังเหลือเงินนิดนึงซื้อบนเมทตัวแล้วกันมาดูกันแหมโดดมาปุ๊บหมอซื้อมันดีก้นเพื่อนเลยทุกคนเนี่ยขาซื้อมันเล่นโดนเพื่อนจนหมดคือเข้าไปสู้ไปขวานคาอก A warm welcome ด่านนี้มี
หัวหน้าเผ่าอยู่ข้างหน้าถ้ำนะครับ8 ตัวดูซิว่ามีอะไรซ่อนอีกหรือเปล่าน่าจะอยู่ในถ้ำนะนั่นไงเห็นเลยเป็นพวกตัวถือโล่นะกับคัพเบอร์แล้วก็บนเมดมีข้างในอีกไหมโอเคนะครับมีแค่นี้นะด่านนี้หัวหน้าเผ่าเลยผมจะใช้นักกวีล่อตัวหนึ่งแล้วก็จะให้สเปียร์โทเวอร์เนี่ยคอยปาผมมาใช้นักกวี2ตัวดีกว่านะสเปียร์โทเวอร์แล้วก็อาร์เชอร์แล้วก็มีโบนเมทตัวนึงนะเผื่อเอาไว้สตันให้พวกถือโล่แต่โบนเมทเอาไว้หลังๆหน่อยแล้วกันมันต้องเดินมาจากในถ้ำนะพวกตัวถือโล่เนี่ยแล้วก็มีนักดาบตัวหนึ่งนะไปก็ฆ่าเฮ้ยมึงอย่าล่อตีนให้เพื่อนดิเอาเอาตีนมาให้เพื่อนแล้วมาสตันสตันตัวถือโล่อยู่ตัวหนึ่งโบนเมดก็ด้วยข้างหลังโอ้โหน่ารอดนะโดนสตันโดนโบนเมดสตันเออนักกวีก็ไปไม่รอดนะแบบนี้ผมลองนี้ด้วยกันตัวถือโล่อยู่ด้านหน้าซาลิซ่าอยู่ด้านหลังยันไว้แล้วก็แถว3นี่จะเป็นพวกอาร์เชอร์แล้วก็มีโบนเมทตัวหนึ่งมาตรงนี้ไกลๆเลยเพราะว่าโบนเมทในกะเอาไว้สตันพวกตัวถือโล่นะล้มไป1เฮ้ยได้วะฮะได้อยู่นะสวยอยู่สวยอยู่มันดีมากเออนั่นแหละแตกกระจายอย่างนั้นเหลือบนเมทตัวเดียวสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ